จะมาเยี่ยมพี่พิภพแล้วก็เพิ่นมาเจอเก๋เขาก็เลยเจอหน้าเขาก็เลยบอกว่าเก๋ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่ามีคนเขาบอกเธอเป็นเมียน้อยฉันใครพูดหรือเปล่าพี่น้องเดาลองเดาสิลองเดาสิใครอีกทีนี้แม่พันธมิตรนี่มันสุดยอดเมื่อวานพี่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเธอรู้ไหมฉันนี่อึดอัดใจมานานแล้วฉันไม่อยากจะพูดสามีฉันเนี่ยนะจะเชิญเก๋มากินข้าวคนคนนี้ก็บอกว่าพี่รู้ไหมอย่าเอามาเก๋เนี่ยมันเมียน้อยสนธิผมก็บอกว่าเอ๋เก๋เอ้ยเองนี่จะเปลี่ยนรสนิยมนายเองซะแล้วหรือยังไงไอ้เก๋มันก็งอนซ้ายงอนขวาไม่เป็นไรพี่น้องคือสั้นๆการเดินทางของพวกเรานั้นเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนใช้ธรรมนำหน้าพี่น้องครับขบวนการวิชามารมีเยอะแยะไปหมดเก๋เป็นเมียน้อยผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในขบวนการวิชามารนะฮะแล้วผมก็พูดให้ฟังรายการวันนี้ทีวีไทย TPBS เขามาสัมภาษณ์ผมเพื่อที่จะออกเป็นหนึ่งรายการเลยเพราะว่าคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองเขาพูดพาดพิงถึงผมก็เลยต้องตอบคุณเจิมศักดิ์ไปผมก็เลยต้องเล่าให้พี่น้องฟังว่าผมพูดอะไรมั่งเพราะเขาถามบอกว่าเอ๊ะเพราะว่ามันไม่ใช่ความลับมันเป็นความจริงเพราะเขาถามผมบอกว่าแล้วคุณอัญชลีไพรีรักษ์ล่ะทำไมล่ะถึงต้องไปมีเรื่องกับเขาผมบอกว่าผมไม่เคยมีเรื่องคุณอัญชลีคุณอัญชลีมีเรื่องกับพันธมิตรกับพี่น้องมากกว่าเขาถามบอกเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณอัญชลีไพรีรักษ์มาบอกทุกคนบอกว่าตัวเองนั้นเป็นสื่อมวลชนไม่มีเวลาขอไปทำงานสื่อมวลชนพันธมิตรเขามีปัญญาเขาก็เลยถามตอบบอกว่าเอ๊ะแล้วแอนจินดารัตน์กมลพรวรกุลแล้วก็อุศนีเอกอุศนีแล้วก็เติมศักดิ์จารุปานเขาไม่ใช่สื่อมวลชนเหรอทำไมเขามีเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพันธมิตรเขาถามกลับมาอย่างนี้พี่ชัดเตาเผาผมชัชวาลและหลายคนรวมทั้งพันคูณมีพันขีมูลก็อธิบายความพออธิบายความก็เลยกลายเป็นศึกสงครามระหว่างอัญชลีไพรีรักษ์ร่วมมือกับสมณะจ๊ะมาเล่นงานผมก็เลยต้องอธิบายให้กับผู้ที่สัมภาษณ์ผมฟังผมก็เลยจำเป็นต้องพูดหมดผมก็บอกว่าในเมื่อคุณอัญชลีเขาสนิทสนมกับคุณจุติไกรฤกษ์เข้าไปนั่งอยู่หน้าห้องเขาไม่ใช่นั่งครั้งเดียวไปทำตัวเป็นเลขาใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วสนิทกับพี่สาวคุณจุติไกรฤกษ์เมื่อสนิทไปทางนั้นเราก็ไม่ว่ากันคนเรารักกันชอบกันได้และคุณอัญชลีไพรีรักษ์ก็เรียกคุณวัฒนาโซเหมว่าลุงวัดเพราะว่าพ่อคุณอัญชลีไพรีรักษ์นั้นสนิทสนมและเป็นหนี้บุญคุณวัฒนาโซเหมวันนี้วัฒนาโซเหมหนีคดีใช่ไม่ใช่แล้วไปอยู่เขมรแปลงสัญชาติเป็นเขมรถือพาสปอร์ตเขมรเพราะฉะนั้นแล้วคุณอัญชลีจะมาขึ้นเวทีก็กะไรอยู่ก็เพราะว่าจะไปกระทบกระเทือนกับประชาธิปัตย์ซึ่งคุณจุติไกรฤกษ์ตัวเองสนิทด้วยและในขณะเดียวกันเวทีนี้ทั้งเทพมนตรีทั้งปานเทพและอาจารย์วีรพันธ์และทุกคนในเวทีเสวนาก็เล่นงานหุ่นเซนอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายต่อลุงวัดของคุณอัญชลีใช่ไหมใช่เรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เองแต่คุณอัญชลีพูดไม่ได้พูดไม่ออกก็เลยต้องหาทางเลี่ยงเพราะว่าคุณอัญชลีก็คิดว่ายังคงจะหลอกพันธมิตรได้อยู่เหมือนเดิม
ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่กระทบกระทั่งกันมาตลอดผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะผมไม่มีอะไรกับเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ ASCB มาบาทหนึ่งก็ไม่ได้พี่น้องครับตอนเข้าไปเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยมันมีเท่าแก่คนหนึ่งเผอิญลูกชายมันเคยเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียมันเปิดบัญชีเอาไว้ที่เซนต์ลูเซียเมืองบริสเบนเพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยไปเรียนที่ University of Queensland แล้วในบัญชีนั้นในบัญชีเช็คมันเหลืออยู่ประมาณ 10,500 กับ500เหรียญออสเตรเลียไอ้เท่าแก่คนนั้นเขียนเช็คให้คุณอัญชลีไป 10,000 เหรียญออสเตรเลียเดาเอาเองก็แล้วกันว่าเท่าแก่คนนั้นคือใครของแบบนี้ไม่เคยพูดกันพูดไปทำไมมีใช่ไหมพี่น้องคนเราทำคุณงามความดีช่วยคนทำอะไรให้คนเนี่ยเขาไม่พูดกันหรอกที่สำคัญที่สุดคือพันธมิตรเนี่ยเป็นนักเลงมีอะไรถ้าทำไม่ได้ติดขัดอะไรพูดจาตรงๆกับพันธมิตรพันธมิตรให้อภัยได้ทุกคนเนี่ยทุกคนผมเชื่อวันนี้ใครก็ตามเนี่ยตามาขอโทษพันธมิตรว่าที่ตัวเองทำไปแล้วนั่นต้องขอโทษเพราะผิดพลาดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการพวกเราก็พร้อมจะให้อภัยแต่ไม่ใช่มาตะแบงมาอวดดีแล้วมาดูถูกพันธมิตรแล้วก็มาบอกว่าพันธมิตรหรือสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ที่เป็นสายพันธมิตรเป็นโจร500มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องใช่ไม่ใช่แล้วก็มาหาเรื่องผมว่าเท่าแกสั่งมาไอ้ผมเนี่ยไม่ห่วงหรอกไม่ได้สนใจพี่รองเอ่ยพี่พิภพเอ่ยก็พูดชัดเจนแล้วว่าไอ้คนซึ่งเริ่มโหวตโนไม่ใช่สนธิถึงไม่ใช่สนธิผมก็เห็นด้วย 100% และมันหนักหัวกับใครวะใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้จำมาไว้ถ้าเราจะโหวตโนมันหนักหัวกบาลใครพี่น้องครับที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่เคยปิดอะไรพี่น้องวันนี้ TPBS มาสัมภาษณ์ผมอาทิตย์หน้าก็ออกผมพูดอะไรผมก็พูดไปเขาถามผมบอกว่ามีอะไรจะฝากแนะนำคุณทักษิณบ้างไหมผมบอกว่าผมเนี่ยไปแนะนำเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าหนึ่งอายุเขาเนี่ยใกล้เคียงผมผมแก่กว่าเขาแค่2ปีปีเดียวข้อที่2เขาเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านข้อที่3เขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผมแนะนำเขาไม่ได้แต่ผมฝากข้อคิดเขาเพียงข้อเดียวข้อนั้นมีอยู่ดังนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นดำรงอยู่และก็ต้องดับไปผมฝากได้แค่นี้เองผมฝากข้อคิดให้เขาเอาไปคิดแล้วผู้สัมภาษณ์ก็ถามต่อว่าผมเนี่ยรักอะไรเกลียดอะไรมากพี่น้องรู้ไหมผมตอบยังไงผมบอกว่าผมลืมไปหมดแล้วเพราะว่าผมพัฒนาตัวผมเองจนกระทั่งผมลืมความรักความเกลียดเพราะว่าผมมีแต่ปัจจุบันวันนี้เท่านั้นเองที่ผมจำได้ปัจจุบันวันนี้ผมจำได้ว่าผมต้องยืนอยู่กับพ่อแม่พี่น้องพันธมิตรเพื่อร่วมต่อสู้ช่วงชิงดินแดนไทยให้กลับคืนมาสู่ประเทศไทยต่อสู้เพื่อเปิดทางให้คุณวีระและคุณราตรีกลับมาสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพต่อสู้เพื่อโหวตโนแล้วมันหนักกระบาลใครโว้ย